แน่นอนนะคะเรื่องของการเดินทางเป็นอีกหนึ่งความสำคัญที่เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานตอนนี้บูรณาการกันเพื่อให้ประชาชนเดินทางด้วยความปลอดภัยอย่างวันนี้นะคะกระทรวงคมนาคมก็ไปเปิดโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่เขาใช้มาตรการเข้มข้น777อย่างเดียวไม่พอมียกกำลังด้วยนะคะคราวนี้เป็น777ยกกำลัง3เฝ้าระวัง88สายทางเสี่ยงอุบัติเหตุตั้งเป้าลดจำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตค่ะเช้าวันนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์ก็ลงพื้นที่ไปเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดและภาคีเครือข่ายตามนโยบาย One Transport One Familyจัดทำแผนอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชนตามมาตรการ777ยกกำลัง3เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกนะคะแล้วก็ได้รับการบริการที่ดีระหว่างวันที่24ธันวาคมนี้ไปจนถึงวันที่2มกราคมปีหน้าค่ะคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบประมาณ15ล้านคนในบริการที่เขาจัดเตรียมไว้เนี่ยนะคะมีทั้งการให้บริการตรวจเช็คสภาพรถฟรีก่อนช่วงเทศกาลอันนี้เตรียมไว้ถึง 2,300 จุดทั่วประเทศค่ะแล้วก็จะมีการตรวจสอบความปลอดภัยของรถโดยสารทั้งประจำทางและไม่ประจำทางที่นำมาวิ่งเสริมทุกคันจัดตั้งจุดพักรถอีก372แห่งจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกด้านข้อมูลการจราจรศูนย์ปลอดภัยคมนาคมจัดเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์สายด่วน1356ไว้ตลอด24ชั่วโมงจัดเตรียมและเพิ่มจำนวนรถโดยสารประจำทางตู้รถไฟและเที่ยววิ่งเพิ่มเที่ยวบินเสริมพิเศษให้เพียงพอรวมถึงติดตามการให้บริการรถสาธารณะผ่านระบบ GPS ตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะก็จะทำงานควบคู่ไปกับนโยบายของกระทรวงคมนาคมค่ะนั่นก็คือนโยบายคนพร้อมยานพาหนะพร้อมนะคะซึ่งเป็นโครงข่ายพร้อมไปด้วยเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นตรวจเข้มรถจักรยานยนต์ที่ประชาสัมพันธ์กันมาอย่างต่อเนื่องก็คือเปิดไฟหน้าใส่หมวกกันน็อกบนเส้นทางสายหลักและสายรองที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตมากที่สุดนอกจากกระทรวงคมนาคมแล้วนะคะวันนี้กระทรวงสาธารณสุขหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ออกร่วมรณรงค์เช่นเดียวกันนะคะมีผู้บริหารเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการจัดบริการของโรงพยาบาลศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ1669ห้องฉุกเฉินคุณภาพรถพยาบาลนอกจากนี้ก็ยังเป็นการเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดูแลประชาชนด้วยนะคะโดยนายแพทย์สุขุมกาญจนพิมายปลัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยสั่งการชัดเจนเลยนะคะว่าในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดโรงพยาบาลทั่วประเทศโดยเฉพาะอันไหนที่อยู่บนถนนสายหลักต่างๆอันนี้ต้องเตรียมความพร้อมดูแลประชาชนเต็มที่ถ้าหากมีเหตุฉุกเฉินก็ต้องดูแลรักษาพยาบาลนะคะแล้วก็ให้บุคลากรสาธารณสุขพร้อมปฏิบัติงานดูแลประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวตลอด24ชั่วโมงเรียกว่าเป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเนี่ยทำงานกันหนักจริงๆนะคะใช่ค่ะดังนั้นประชาชนก็ต้องให้ความร่วมมือนะคะขับรถเปิดไฟหน้าที่ผ่านมาหลายคนอาจจะคำถามยังขับรถยนต์เนี่ยเราจะเปิดไฟหน้าทำไมในช่วงเวลากลางวันจากผลการทำสถิติมานะคะจากต่างประเทศเนี่ยเขามีข้อมูลซึ่งข้อมูลดังกล่าวเนี่ยเขาจะพบว่าจุดไหนหรือว่าเส้นทางไหนที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุแต่ถ้าไปเปิดไฟรถในขณะขับขี่ถึงแม้ว่าจะเป็นตอนกลางวันก็ตามจะช่วยลดเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุลงไปได้ประมาณร้อยละ30หรือว่า 30% ด้วยกันดังนั้นก็ช่วยกันรณรงค์เพราะว่าตอนนี้อย่างหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นกรมทางหลวงชนบทเนี่ยเขาจะเน้นย้ำเรื่องนี้มากเป็นพิเศษเพื่อเป็นการช่วยกันป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะ